วันนี้เรามีเมนูหอยทอดกรอบซอสมะขามมาฝากค่ะวิธีทำซอสมะขามขั้นแรกตั้งกระทะพอร้อนใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาคนจนน้ำตาลละลายเคี่ยวจนส่วนผสมข้นเล็กน้อยแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำหอยทอดกรอบผสมแป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นเข้าด้วยกันนำเนื้อหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ลงชุบกับแป้งจากนั้นนำไปคลุกกับเศษขนมปังให้ทั่วนำไปทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนหอยแมลงภู่สุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันวางหอยแมลงภู่ทอดลงในเปลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ต้มสุกโรยหน้าด้วยหอมเจียวตกแต่งด้วยผักชีจัดเสิร์ฟคู่กับซอสมะขามแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ